บางครั้งคุณผู้ชมเราซื้อของเก็บไว้หวังว่าจะรับประทานนานๆอย่างเช่นของแห้งบางอย่างคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้วิธีว่าถ้านำกลับมารับประทานเสร็จแล้วทำยังไงให้มันดูกลับฟื้นคืนสภาพดูนุ่มละมุนหรืออะไรอย่างเช่นกุนเชียงอุ๊ยหลายคนทำไม่เป็นนะคุณผู้ชมเอาไปทอดก็ด้ามดำเอาไปย่างก็ไหม้ไปหมดเลยไม่อร่อยวันนี้เรามีวิธีการเตรียมกุนเชียงมาฝากคุณผู้ชมไปดูซิว่าเขาทำยังไงนะการต้มกุนเชียงเตรียมไว้ล่วงหน้าจะเป็นความสะดวกสำหรับคุณแม่บ้านมากเพราะจะช่วยประหยัดเวลาเช่นพร้อมเสมอสำหรับยำใส่ข้าวต้มใส่ข้าวผัดผัดผักหรือใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งแซนด์วิชอาหารยามเช้านั่นแหละมันเป็นความจริงคุณผู้ชมซื้อกุนเชียงมาทุกครั้งอยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่าอย่าไปเก็บไว้เลยทั้งห่อแบบนั้นจัดการหั่นเป็นท่อนแล้วก็ต้มซะไฟอ่อนสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเลยเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำแล้วก็เก็บแยกเป็นชิ้นๆใส่ตู้เย็นไว้คุณผู้ชมถึงเวลาจะรับประทานนะหยิบทั้งอันที่เราต้มแล้วเนี่ยมาใส่ฝาอบลมร้อนย่างกลิ้งทอดในกระทะหรือหั่นเอาไปนึ่งผัดกับข้าวอุ๊ยทำอะไรก็ได้สะดวกสบายคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลามานั่งต้มในเวลาที่คุณอยากจะรับประทานนะเคล็ดลับดีๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเสมอแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงอีกแล้วล่ะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ล่ะคุณผู้ชมนะอุ๊ยเดี๋ยวยังไม่ไปคุณผู้ชมอย่าลืมนะใส่มาสก์เวลาออกไปข้างนอกล้างมือล้างไม้กินร้อนช้อนตัวเองรักษาสุขภาพนะสวัสดีครับจานเดียวก็หายหิวได้คุณผู้ชมกับเมนูที่เตรียมมาในวันนี้นั่นก็คือข้าวหมกไข่ต้มกับยำหมูหยองมันชวนรับประทานนะจะบอกให้ยำหมูหยองอ่ะน่าทานมากเป็นจานเดียวที่เก๋นะคุณผู้ชมผักกระดองผัดกับหมูสับผัดไข่อุ๊ยเลิศเนี่ยเราทำกับข้าวแบบนี้กินทุกวันที่บ้านนะคุณผู้ชมนี่เป็นเมนูส่วนตัวประจำชีวิตเลย